혼자 주저앉아 생각에 맘 커져가 언제부터 สวัสดีค่ะ พบกับช่วยมีชาแนลค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปถือว่าเป็นคลิปพูดคลิปแรกของปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะก็คือวันนี้นะคะมินจะมาทำวันนี้นะคะมินจะมาทำ39 facts about me นะคะอย่างที่เมื่อปีที่แล้วได้ทำไปนะคะก็คือ39 facts แรกของมินเลยนะคะก็เอาจริงๆก็คือในคลิปนั้นก็พูดไปเกือบหมดทุกอย่างแล้วนะคะแต่ในคลิปนั้นจะเป็นแบบพวกประเด็นแบบยิบย่อยนะคะเอ้ยเป็นประเด็นแบบทั่วๆไปนะคะคือดู Facebook ก็คือรู้แต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาแบบอินไซต์ไปเลยแล้วก็จริงๆอ่ะมันเป็น facts ที่มินนะไม่ได้คิดสคริปต์อะไรไว้ก่อนด้วยคือเหมือนคราวที่แล้วมียังมีโพยว่าแบบเฮ้ยอีคอนอีอันนี้เราจะพูดอะไรต่ออะไรคืออันต่อไปอะไรคือข้อต่อไปนะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะมีจะพูดสดๆเลยนะคะเพราะว่าคือตอนแรกเมื่อเช้าตื่นมาว่าจะเฮ้ยเราจะนั่งเขียนก่อนแล้วเราก็ค่อยดูโพยแล้วก็พูดใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวนึกไม่ออกหมดอะไรเงี้ยคือกลัวมันไม่ครบ39ข้อทุกคนแต่ว่าเอาเร็วๆไปเลยแล้วกันถ้าไม่ถึง30ข้อเดี๋ยวค่อยตัดเอาออกแล้วกันนะคะก็เราจะมาเริ่มกันที่เพราะอีกก่อนที่จะไปเริ่มข้อแรกทุกคนจะเห็นว่าโลโก้ Chanel เปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะว่ามีตัดผมสั้นแล้วนะคะทุกคนก็โลโก้ก็จะเป็นผมสั้นไม่ใช่คลิปผมยาวผมทองแล้วก็แดงนั้นแล้วนะคะก็คือเปลี่ยนแล้วนะคะจริงๆอ่ะเปลี่ยนมาตั้งแต่คลิปอันก่อนหน้าแล้วที่เป็นคลิปเล่าประสบการณ์เป็นคลิปเล่าวันเรื่องวันกดบัตรหูดูสิเป็นคลิปเล่าเรื่องกดบัตรนะคะจริงๆเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้พูดไปลืมเหมือนกัน ก็เลยเดี๋ยวก็เลยมาบอกในคลิปนี้เผื่อทุกคนไม่สังเกตนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยข้อแรกนะคะช่วงนี้นะคะมีนกำลังอินกับการฟังเพลงเกาหลีแบบไงวะแบบฮีลลิ่งอ่ะสบายๆอ่ะอะไรแบบสบายๆอ่ะทุกคนมีนจะมีเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่า Healing Me อยู่นะคะนี่จะเป็นเพลย์ลิสต์อันนี้ก็คือจะมีเพลงพวกแบบ Haze แล้วก็มีทยอนมีดีมี Crush มี BTR Live อะไรอย่างเงี้ยมี Seventeen อะไรทำนองเนี้ยทุกคนแบบให้แบบฟีลแบบเกาหลีสบายๆอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกแบบผ่อนคลายบางทีตอนช่วงก่อนช่วงสอบที่อ่านหนังสือมีก็ฟังแนวนี้ก็เลยแบบรู้สึกอินช่วงนี้2นะคะตอนนี้นะคะเอาไม่ใช่ตอนนี้สิมันเป็นมาตั้งนานแล้วแหละมีน่ะเป็นคนชอบลิปโทนแบบแดงส้มๆแดงส้มแดงแบบแดงกำกำแดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะมีคนถามมาหลายคลิปแล้วว่าพี่มีน่ะใช้ลิปของอะไรซึ่งเดี๋ยววันนี้จะเอาให้ดูเหมือนรีวิวเลยแต่ว่ามันไม่ใช่รีวิวนะทุกคนคือจะไม่เทให้ดูแค่จะหยิบยี่ห้อให้ดูเฉยว่าชอยมีใช้ลิปของอะไรบ้างนะคะจริงๆอ่ะมันจะมีของ XOXO ด้วยแต่ว่าไปที่นั้นไม่เอามาเพราะลืมนะคะก็อันที่ใช้บ่อยๆเลยตอนนี้นะคะก็คือมันเป็นรอยเนื้อทุกคนเพราะว่าใช้มาสักพักแล้วอินนิสฟรีกับLily by Red อ่านแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่มันเป็นลิปไฮยอนบินน่ะสี Lily by Red สีเบอร์6นะคะแล้วก็ Innisfree อันนี้สีเบอร์14อันนี้จะออกส้มๆไปเลยแล้วก็อันนี้จะออกติดแดงๆกำๆอยู่ก็คือสองอันนี้ปกติมีจะใช้สีนู้นหรือไม่ก็สีส้มมาลองพื้นไปก่อนแล้วก็ใช้อันนี้ทาแล้วก็ทานี้อีกคือมีทาหลายชั้นมาทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมสีลิปมันถึงแบบไปซื้อตามแล้วมันไม่เหมือนกันคือมีใช้หลายแท่งมาทุกคนข้อ3นะคะช่วงนี้นะคะมีนกำลังอินกับสกินแคร์หนักเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้คือสิวขึ้นเยอะมากคือถ้าทุกคนเห็นแบบเนี่ยเป็นรอยสิวอะไรเงี้ยคือตอนนี้อินกับสกินแคร์มากก็คือลองใช้ทุกอย่างที่ Twitter รีวิวนะคะก็ซื้อตามมาหลายอันมากก็ทุกคนลองไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวถ้าไหนดีจะมาอัดคลิปไหนๆแล้วก็มาในโหมดเครื่องสำอางกับเราแล้วทุกคนข้อ4นะคะก็จะเป็นบัตรออนเพราะว่าเหมือนบัตรออนอ่ะเป็นอะไรที่มีน่ะใช้ทุกวันเอาจริงๆเวลาไปเรียนอ่ะที่แต่งเลยจริงๆก็จะมีคิ้วแก้มปาก3อย่างแค่นี้จบอยู่ได้ทั้งวันนะคะก็บัตรออนที่มีชอบนะคะที่ชอบเลยมากๆจริงๆก็จะมีอยู่2ยี่ห้อด้วยกันก็คือมันอ่านว่าอะไรอ่ะแซมมุนหรือเปล่าเดี๋ยวเอาให้ดูทุกคนอันเนี้ยอ่านว่าอะไรแซมมุนเดอะมันอ่านว่าอ๋อมันของเดอะแซมอันนี้คือตลับมันก็จะแย่ๆหน่อยทุกคนตลับมันจะแย่ๆหน่อยนะคะอันนี้ก็คือสีที่มีนชอบอันนี้คือสี
ดูเลยสิอ๋อ ID 02แล้วมันจะมีสีส้มอีกอันนึงซึ่งอยู่ตรงไหนไม่รู้ขี้เกียจหามันจะเป็นส้มแปลละคือตอนนี้คือนอกจากบัตรออนไลน์จะมาทาแก้มแล้วมีเราแต่งตาด้วยทุกคนคือวันนี้ไม่ตาสีคุณแดงๆอ่ะก็คือจะใช้เนี้ยทาตาด้วยนะคะก็มันให้ฟีลอีกฟีลนึงคือมันดีมากชอบมันคือมันดีไปหามาตามกันมัน100กว่าบาท100ปลายๆ200นิดๆคือมันดีมากทุกคนแล้วอีกยี่ห้อนึงคือนาสี Deep Throat มั้งนะไม่แน่ใจเดี๋ยวจะหารูปแปะให้ข้างๆนะคะว่าของสีอะไรมีขี้เกียจหาแล้วทุกคนคือมานั่งตรงนี้ก็คืออย่าอัดเลยยาวๆก็ข้อที่5นะคะมีหนาดกำลังติด Channel YouTube อยู่ Channel นึงไม่ใช่ Channel 1สิจริงๆเออใช่มันกำลังเพิ่งติดเมื่ออาทิตย์นี้นี่เองแหละค่ะช่วงที่ว่าไปกรุงเทพไปเจอชาแนลหนึ่งชื่อ The Common Treat อ่านว่า Treat หรือว่าอ่านว่า Treat เดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนมาอ่านว่า The Common Treat นะคะเดี๋ยวจะแปะรูปชาแนลเขาไว้ให้เล็กๆตรงนี้นะคะคือมันเป็นชาแนลที่เล่าเกี่ยวกับพวกเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรแบบทำนองแบบคือมันน่าฟังคือจริงๆ wow. มีนะเออแบบแค่ฟังเสียงที่เล่าอ่ะคือก็หลอนแล้วนะทุกคนคือมันไม่ใช่เรื่องผีอะไรหรอกแต่ว่าแบบมันอารมณ์เป็นเรื่องลี้ลับหรือเปล่ามีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคนลองไปฟังดูนะคะมันสนุกแล้วก็มันดีไม่รู้จะบอกยังไงนะทุกคนคือให้ไปลองฟังดูแล้วกันคือตอนนี้มีกำลังติด Channel YouTube Channel นี้อยู่ก็ไปลองดูนะคะข้อที่6นะคะก็ไหนๆแล้วก็จะมาทางเข้า YouTube แล้วใช่มั้ยเดี๋ยวมีก็จะมาบอกเกี่ยวกับบิวตี้บล็อกเกอร์ที่มีนชอบนะคะก็คือจะมีอยู่หลักๆเลยอะที่ชอบนะที่แบบเอ้ยดูแล้วเพลินๆอะก็จะมีไอซ์คานี่นี่คือชอบมากชอบพี่ไอซ์มากตรงที่ว่าชอบความคัลเลอร์ฟูลชอบความเรนโบว์ของเขานะคะก็เชื่อว่าทุกคนก็ที่ตามมีนก็อาจจะเคยดูอยู่นะคะก็ฝากติดตามพี่เขาต่อไปด้วยแล้วกันนะคะคนที่2นะคะก็คือมอนสเตอร์นะคะทุกคนบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะเพราะว่าเหมือนพี่มอสเขาจะเป็นแบบสายฝอก็ลองไปหาดูนะแต่ชอบการแต่งหน้าแต่งตาพี่เขามากคือมันแบบเดี๋ยวช่วงนี้เหมือนจะเห็นพี่เขามาแต่งแบบที่ลูกเกาหลีลูกเกาหลีอยู่ก็ลองไปหาดูกันนะทุกคนคือมันสวยอ่ะคือทุกคนมันสวยมันต้องไปดูจริงๆแล้วก็คนที่3ก็คือเมียก็คือทั่วไปกับทุกๆคนนะคะก็เป็นเมียมินไม่ค่อยดูแต่งหน้าเท่าไหร่มินจะชอบดูเมียบล็อกอะไรแบบนี้มากกว่าแบบพาบล็อกพากินพาอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้ยินเสียงรถคนไม่ต้องตกใจนะคือมันมีถ่ายใกล้กระจกหน้าต่างห้องมันก็จะดิ้นนี่แหละก็แล้วก็คนที่4นะคะก็คือเอ็นดีมิกิโคลิใช่ไหมวะก็คือพี่นุ๊กไอดอลนั่นเองนะคะก็คือที่ชอบพี่นุ๊กอ่ะเพราะว่าชอบการแต่งตัวชอบสไตล์ความโคเรียของเขาอยู่แล้วด้วยก็เลยชอบนะคะเอาจริงๆอ่ะที่มินดูของคนไทยอ่ะก็จะมีประมาณนี้จริงๆก็มีคนอื่นอีกแหละแต่ว่าก็คือไม่ได้ดูบ่อยเท่านะคะแล้วก็ตามนี้แหละค่ะข้อที่7นะคะทุกคนมีนะชอบน้ำหอมซึ่งไม่แน่ใจว่าคลิปที่แล้วเคยบอกไปหรือเปล่านะว่าชอบน้ำหอมอะไรนะคะแต่ว่าน้ำหอมที่ชอบที่สุดที่เป็น the best ในใจแล้วคือยังมีอยู่ติดห้องติดตัวก็คือ Victoria's Secret Notice นะคะแล้วก็จริงๆอ่ะ Victoria's Secret อ่ะมินชอบหลายอันอยู่แล้วก็จะมีอันนึงที่เป็นขวดสีดำนะที่ชื่อว่าอะไรวะ Scandalousรุ่นเนี้ยก็คือหอมแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นแบบเซ็กซี่ยั่วยวนหน่อยๆนะก็คือจะใช้แบบเวลาไปเต้นจะฉีดอันนี้แต่ว่าตอนนี้มันหมดไปแล้วยังไม่ได้ซื้อใหม่ก็คือ Notice ยังมีอยู่ก็คือ Notice ใช้แบบ Everyday Look ได้ไปงานก็ได้ไปไหนก็ได้นะคะแล้วก็เอาจริงๆมีนะเป็นคนชอบอาบน้ำหอมมากทุกคนถึงจะอาบนะมีเป็นคนขยันอาบน้ำมากคืออาบบางวันก็อาบ3รอบเพราะว่าแบบกลับห้องมาร้อนก็คืออาบอีกแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอาบน้ำหอมมากไม่รู้ทำไมรู้สึกว่ากลิ่นน้ำหอมหอมกว่ากลิ่นสบู่ก็เลยอยากจะบอกน้ำหอมเยอะๆนะคะก็เลยจะใช้น้ำหอมเปลืองๆหน่อยช่วงนี้ก็เลยมาใช้ของ Bath & Body Works ที่เป็นขวดใหญ่เพราะว่ารู้สึกว่ามันได้ปริมาณเยอะแล้วราคามันก็แบบได้อยู่เพราะว่าถ้ามินซื้อแบบขวดแพงๆมาฉีดผมตัวก็มันแพงมากเพราะทุกคนถ้าแบบเป็นเพื่อนมินจะรู้เลยว่ามินน่ะเป็นคนอาบน้ำหอมของจริงที่8นะคะข้อที่8นะคะมินเป็นคนอินเลิฟกับการอินเลิฟกับการทำเล็บมากๆถ้าทุกคนดูใน IG อ่ะมีจะทำเล็บเดือนละครั้งแล้วก็จะเพิ่งจะมีเดือนก่อนหน้านี้ที่จะทำอันเนี้ยเพิ่งจะพักไปประมาณ2ที่3ทีก็คือไปทำเล็บอันนี้มาใหม่นะคะก็คือตอนเนี้ยเล็บยาวแล้วทุกคนเห็นปะเห็นเนื้อเล็บที่งอกปะอันนี้คือเล็บยาวแล้วนะคะก็จะเดี๋ยวอินลายเสืออยู่นะคะก็คืออินอยู่เสื้อผ้ามีก็มีลายเสือมุกก็มีลายเสือนะคะทุกอย่างคือมีลายเสือหมดเลยเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยยังอินอยู่เดี๋ยวพอเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนข้อที่9นะคะก็แนะนำอีกสักอันแล้วกันนะคะก็เป็นอะไรที่ใช้ดีแล้วใช้จะหมดแล้วนะคะเอาจริงๆมันก็หมดแล้วทุกคนกำลังจะสั่งใหม่นะคะก็คือ
The Face Shop The Signature นะคะเชื่อว่าทุกคนต้องเคยใช้นะคะอันนี้เฮ้ยคลิปนี้เหมือนมารีวิวสกินแคร์เลยคือทุกคนดูว่ามีนะใช้จนหมดแล้วอันนี้เป็นลูกรักเหมือนกันที่เพิ่งลองใช้เมื่อปีที่แล้วจริงๆก็เดี๋ยวคลิปนี้จะตั้งชื่อว่า39 Facts About Choi Min แล้วก็ My Favorite Makeup ละกันเนาะ คือมันใช้ดีมากทุกคนมันเป็นเซรั่มคือจริงๆอ่ะในความรู้สึกมีน่ะเหมือนจะใช้บางคนก็ใช้กลางคืนอย่างเดียวก็ได้แหละแต่ว่ามีนใช้ทั้งเช้าทั้งกลางคืนเลยนะคะก็คือมีมากใช้ได้นานมากทุกคนประมาณ6มีรู้สึกว่าขวดนึงของมีนใช้ได้ประมาณ 6-7 เดือนจำไม่ได้แล้วว่าสั่งตอนไหนรู้สึกว่าสั่งตั้งแต่ปิดเทอมปี1คือนานมากไปลองหาซื้อมาใช้ดูนะคะข้อที่10นะคะตอนนี้นะคะมีนกำลังชอบนักร้องเดี่ยวนะคะก็คือช่องฮานั่นเองช่องฮาตอนนี้เพลงก็อดท่าโกคือมันดีมากนะทุกคนต้องไปลองฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้มีแกะท่าเต้นแล้วทุกคนแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เต้นนะคะเพราะว่าแบบด้วยการกลับมาอยู่บ้านมีกระจกบานใหญ่ก็คือเลยยังไม่ได้ซ้อมอะไรนะคะก็ฝากไปฟังกันนะคะก็อดท่าโกคือมันดีมากทุกคนช่องฮาที่หนึ่งแล้วด้วยข้อ11ค่ะโอ้ข้อ11แล้วทุกคนภูมิใจในตัวชอยมีนะคะข้อ11นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องดอกไม้ที่ชอยมีนชอบนะคะชอยมีนชอบดอกสแตติสนะคะก็คือเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะมีนว่าทุกคนน่าจะรู้จักคือจริงๆมันเป็นดอกไม้ที่ไว้ใช้แซมนั่นแหละแต่ว่าเพิ่งจะมามีช่วงก็คือมันทิ้งไปตั้งนานแล้วแหละก็คือเขาเอามาจัดเป็นช่อใหญ่ๆด้วยนะคะราคามันถูกด้วยแล้วก็มีนชอบความที่มันเป็นสีม่วงเข้มมันดูสวยดีก็เลยชอบนะคะจริงๆอีพวกดอกประดับแบบนี้ที่เป็นดอกไม้แซมอ่ะที่เป็นดอกคัตเตอร์อะไรเงี้ยมีนก็ชอบนะแต่รู้สึกว่าชอบสเตติสที่สุดนะคะแล้วก็อีกดอกนึงก็คือดอกทานตะวันนะคะเคยมีงานประชิมครั้งนึงแล้วมีนซื้อช่อดอกทานตะวันให้รุ่นพี่ที่รู้จักนะคะก็คือแบบมันสวยมากพอเอามาจัดเป็นช่อมันรู้สึกถึงความสดใสมันดูมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นยูนิคมากกว่าการให้ดอกกุหลาบอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าดอกสเตติสกับทานตะวันเป็นอะไรที่มีนชอบข้อ12ค่ะทุกคน12แล้วนะคะโอ้ยก่อนจะถึง12มีนะคะชอบสั่งเสื้อผ้าออนไลน์มากๆพอกับการสั่งกระเป๋านั่นแหละค่ะก็คือสั่งมาจากออนไลน์คือเอาจริงๆ everyday ทุกอย่างเครื่องสำอางลิปสติกคอสเมติกทุกอย่างคือมีนสั่งออนไลน์ตลอดเลยนะคะแล้วก็แบบชอบคือเวลาว่างๆก็ชอบนั่งถ่ายไอจีดูร้านขายของอะไรเงี้ยเสื้อผ้าออนไลน์อะไรเงี้ยร้านที่ชอบคือมันจะไม่มีร้านที่ชอบเลยอ่ะมีนจะแบบมันขาจรอะสั่งไปเรื่อยๆอะทุกคนคืออันไหนดีก็คือซื้ออันนั้นก็คือชอบอันไหนก็คือซื้ออันนั้น13นะคะ13แล้วทุกคนโอ๊ยพอหนูน้อยก็คือมีนชอบยางไม้ผมอันนี้มากๆคือมันคือยางไม้ผมของ Invisible อะไรสักอย่างเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะทุกคนคือมันเป็นยางไม้ผมที่ถ้าเราเอาไปแช่น้ำอุ่นหรือว่าเอาไดร์เป่าผมเป่าอ่ะมันก็คือจะหดกลับมาเป็นอันเล็กๆเหมือนเดิมก็คือมีหลายอันมากก็คืออันนี้เพิ่งซื้อมีสีนูดแล้วก็มีสีใสมีสีทองแล้วก็มีสีน้ำตาลแต่ว่าเหมือนอันสีทองสีน้ำตาลไอ้พวกนั้นคือมีสั่งทางไอจีนะคะแล้วก็อันนี้ไปซื้อที่พารากอนเพิ่งไปซื้อมาตอนที่ไปกรุงเทพเมื่อวันก่อนนะคะก็เลยมันน่ารักดีเพราะว่าตอนที่จะสั่งอันนี้ในไอจีคือมันหมดก็เลยไปเอาสีอื่นแทนนะคะก็คือมันดีมากทุกคนลองไปหาซื้อมาดูนะคือแพงหน่อยก็ยังไม่ผมตลาดนัดแต่ว่าก็คือมันดูใช้ได้นานมันใช้ได้นานดีข้อ14ค่ะข้อที่14แล้วนะคะก็จริงๆมีนจะมาตอบคำถามข้อนี้ดีกว่าว่าเสื้อสีชมพูลายดอกที่มีนเพิ่งลง IG ไปที่เป็นคลิปวิดีโออ่ะคือมีคนทั้งเด็กมาถามทักแชทมาถามนะคะว่าเสื้ออันนั้นนะคะมันซื้อที่ไหนขอเปิดร้านได้มั้ยคะพี่มีนซื้อที่ไหนกันน้องมีนอะไรอย่างนี้นะคะขอตอบตรงนี้นะคะทุกคนว่าเสื้อตัวนั้นนะคะมีซื้อที่แพลตินัมนะคะราคาทั้งหมดราคาเสื้อตัวนั้นนะคะ350บาทค่ะซื้อที่แพลตินัมชั้น1โซนไหนไม่รู้จําไม่ได้นะคะแต่ว่าร้านนั้นขายเครื่องประดับด้วยนะคะก็ถ้าอยู่กรุงเทพก็ลองไปหาซื้อดูนะคะเพราะว่ามีไม่สามารถเปิดวาร์ปที่เป็น IG ให้ได้จริงเพราะมีก็รู้ IG ร้านเขาเหมือนกันนะคะเพราะเขาไม่ได้ให้แบบการ์ดคอนแทคนามบัตรไว้นะคะก็เลยไม่สามารถมาตอบคนได้จริงๆนะคะว่าซื้อจากร้านไหน15นะคะถ้าให้เลือกระหว่าง Adidas กับ Nike นะคะมีมก็น่าจะเอียงมาทาง Adidas นะคะเพราะว่าชอบทั้งเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าของ Adidas นะคะแต่ว่าถ้าให้เลือกเป็นแบรนด์รองเท้าจริงๆอะรู้สึกว่า Nike มันจะใส่สบายกว่าไม่รู้นะแล้วแต่รุ่นนะทุกคนถ้าถามมีนนะก็แล้วแต่เอาเลือกที่ตัวเองชอบนะคะลองไปหาดูกัน
ข้อ16ค่ะมีนนะคะชอบคอนแทคเลนส์แต่ขี้เกียจใส่มากๆทุกคนคือมีคอนแทคเลนส์หลายอันคือพามารอบนี้คือพามาหลายอันมากก็จริงๆอันนี้มันเป็นตลับของโอเลนแต่คือข้างในอ่ะไม่ใช่โอเลนแล้วนะทุกคนคือโอเลนหมดอายุไปแล้วทิ้งไปแล้วแต่ว่าอันเนี้ยรู้สึกว่าข้างในจะเป็นคิตตี้คาวาอิสีเทาบลัชซ่า3มั้งนะแต่ก็อันเนี้ยสีเดียวคือเป็นรุ่นเดียวกันแต่คนละสีอันนี้เป็นสีน้ำตาลอันนี้เป็นสีเทาคือมันเป็นลายที่สวยมากทุกคนเดี๋ยวโอ๊ตจะขึ้นรูปให้ดูเหมือนกันนะคะเผื่อใครอยากจะไปซื้อตามเพราะว่าคลิปอันสีเทาเนี่ยคือใส่ทายเต้นบล็อกสตาร์นะคะแล้วแบบเฮ้ยมันขึ้นมากแต่งตาเบาๆก็รอดอะทุกคนค่ะมันเป็นสีเทาอะแล้วสีน้ำตาลคือแบบขีดอายไลเนอร์แค่ล่างหางตามันนิดเดียวคือรอดทุกคนมันรอดมากต้องมีเอาจริงต้องมีลองไปหาซื้อกันดูนะคะข้อ17มีนชอบโลหน้าม้ามากๆคือไม่ได้ชอบโลหน้าม้าเขาเรียกว่าแหละคือติดการโลหน้าม้าอีโลเนี้ยโลไว้ตลอดคือมีนจะมีโลนี้หลายอันมากก็จะมีอันเท่านี้ไซส์เท่านี้แล้วก็จะมีไซส์เล็กกว่านี้อันนึงสีชมพูแล้วก็จะมีอันใหญ่เลยที่เป็นอันบิ๊กเบิ้มเพื่อนชอบแซวมากสีม่วงแต่ว่ามีไม่ได้เอามานะคะก็เดี๋ยวอันนี้อีกอันนึงที่เพิ่งซื้อสีเขียวอันนี้ก็คือมันจะดีหน่อยคืออันนี้มีจะเอาไว้โรยตอนกลางคืนวันไหนที่ไม่สระผมแล้วไม่อยากให้หน้ามามันเสียทรงอ่ะก็คือจะโรยอันนี้แล้วก็ครอบไว้เวลานอนมันก็จะไม่หลุดแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอันแบบนี้มันจะหลุดได้นะคะก็วิธีการโรยของมีก็คือจะนี่แล้วก็แล้วก็โลทิ้งไว้ขนาดตอนกรุงเทพขึ้น BTS ก็โลนะคะเพราะว่าแบบเราจะไม่ทิ้งเวลาให้เปล่าประโยชน์นะคะเราจะโลตลอดเวลาเพราะว่ากันหน้ามาเราแต่งจริงๆวันนี้มีไม่ได้หนีบผมนะทุกคนเพราะว่าขี้เกียจวันนี้ไม่สบายด้วยเอาจริงๆมีน่ะคัดจมูกถ้าเห็นว่าในคลิปมีจะซื้อซาตลอดเวลาเพราะมีคัดจมูกนะคะก็เลยไม่ได้หนีบผมเพราะขี้เกียจนี่แต่งหน้าขี้เกียจนะทุกคนอ่ะ18อย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะว่ามีนไปคอนบางทันด้วยนะคะก็คือวันที่6นั่นเองแต่ว่ามียังไม่ได้บอกใช่ไหมว่ามีนั่งที่ไหนตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็รอติดตามกันค่ะเดี๋ยววันใกล้ๆเดี๋ยวจะบอกนะคะว่านั่งตรงไหนโซนไหนนะคะวันที่6วันเสาร์นั่นเองค่ะจริงๆมันค่ะจัดคอน2วันใช่ไหมแต่ว่าตังมีนพอไปวันเดียวนะคะทุกคนก็อย่าเพิ่งลบเรามีตอนนี้เลยนะคะถ้าวันใกล้ๆมีตังก็เดี๋ยวจะซื้อเพิ่มนะคะก็หวังวอนผู้ใจบุญทั้งหลายถ้าเกิดอยากสนับสนุนให้ช่วยมีนได้อัดบล็อกดีๆนะคะก็สามารถสมัครเป็นตั๋วคอนเสิร์ตได้นะคะวันอาทิตย์นะคะวันที่19นะคะมีนน่ะไม่ใช่คนติดเกมในโทรศัพท์ไม่ใช่คนติดเกมอะไรหรอกแต่ว่ามีนจะมีเกมที่เล่นอยู่ตลอดเล่นอยู่เค้าเรียกอะไรวะเล่นอยู่เรื่อยๆเลยอยู่2เกมด้วยกันนั่นก็คือเกม BTS Superstar กับBT 21นั่นเองนะจ๊ะคนแบบนึงจะมีเกมที่ชอบอยู่ก็คือ BTS Superstar กับ BT 21นะคะซึ่งมีเกมพวกนี้เราขอแอคเคาท์เล่นด้วยกันไม่ได้เนาะก็ทุกเชื่อว่าอามีทุกคนต้องเคยโหลดมาเล่นอยู่แล้วแหละเพราะว่าตอนมันเปิดตัวทุกคนฮือฮามากจนเซิร์ฟเวอร์ล่มไปเลยนะคะโหลดไม่ได้นะคะข้อที่20นะคะมีนเป็นคนที่ชอบเอาโทรศัพท์เข้าไปตอนอาบน้ำนะคะซึ่งมีอยากจะเล่าเลยนะคะไม่ใช่โทรศัพท์เครื่องนี้นะทุกคนคือมีนะเคยเอาโทรศัพท์เข้าไปอาบน้ำใช่ไหมแล้วห้องที่บ้านที่ทุ่งสงอ่ะที่บ้านเก่าอ่ะมันจะเป็นแบบห้องน้ำแบบเอ้ยส้วมนี่คืออ่างล้างมืออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีกระจกมันก็จะมีที่มันกระจกคือมึงออกปะคือไม่มีรูปเดี๋ยวถ้ามีรูปจะใส่ให้นะก็คือมีแต่วางกระจกไว้ไอ้วางโทรศัพท์ไว้บนกระจกเป็นกระจกที่เป็นชั้นวางอ่ะแล้วมีนะเผลอปัดมือไปแล้วโทรศัพท์มันก็แบบตุ๊บไปโดนอีขอบโถส้วมแล้วก็ตุ๊บลงไปในส้วมเลยจ้าแล้วมีก็แบบคุณพระคุณเจ้าโทรศัพท์เครื่องนั้นซื้อได้ไม่เท่าไหร่เลยค่ะอันนี้ยังไม่ค่อยพีคไงอันนี้ขึ้นเครื่องตอนมอไหนไม่รู้จำไม่ได้อีที่พีคเลยก็คือ iPhone 7เครื่องเก่าของมีนสีดำนะคะซึ่งวันนี้ให้คุณพ่อใช้ไปแล้วให้ป้าใช้ไปแล้วนะคะก็คือ iPhone 7เครื่องนั้นมีนเพิ่งซื้อได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วมีน่ะอาบน้ำด้วยความที่ต้องเอาโทรศัพท์เข้าไปฟังเพลงตลอดอ่ะก็คือเสียบโทรศัพท์ไว้บนตรงที่ใส่พวกของไปฟันสะบัดน้ำอะไรเสียบไว้ใช่ไหมแล้วคือตอนนั้นน่ะมันน่ะมีของวางอยู่เยอะแล้วเสียบลงไปไม่สุดก็เลยติดอยู่ข้างบนแล้วตอนนั้นน่ะมือแบบคือไม่อยากจะพูดอะไรแต่อายตัวเองอันนี้ก็พูดอะไรกันนะก็คือเวลาเราอาบน้ำแล้วก็ชอบเอ้ยเต้นของเราไปด้วยออกมาแล้วมือไปปัดโทรศัพท์หล่นลงไปในถังน้ำที่ไว้แบบแม่เอาน้ำเก็บไว้เผื่อน้ำไม่ไหลอะไรเงี้ยตรงไปในถังน้ำแล้วคือแบบตุ้มไปเลยแล้วโทรศัพท์เพื่อนซื้อได้เดียวกับป้าทุกคนมีแบบใจหายว่าไปเลยวันนั้นแบบหายแล้วทำไมดีวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะเป็นลมทุกคนคือถ้าอยากจะเอาโทรศัพท์เข้าไปในห้องน้ำนะคะก็ดูแลให้ดีๆนะคะไม่งั้นโทรศัพท์เราจะอยู่กับเราได้ไม่นานนะคะแต่ว่าโทรศัพท์ไม่ได้พังนะคะทุกคนก็เอาไดร์เป่าแล้วก็ใช้โซน่าไล่น้ำออกจากเครื่องก็แล้วก็ไม่ชาร์จแบตทิ้งไว้วันนึงก็กลับมาใช้ได้ปกติลำโพงใช้ได้ปกตินะคะก็เพราะว่า iPhone 7รุ่นนั้นมันยังกันน้ำอยู่คนชอบข้อที่21แล้วค่ะทุกคนข้อที่21แล้วค่ะมาต่อเลย
มีนะคะชอบอ่านนิยายมากๆเลยนะคะทั้งนิยายที่เป็นเล่มแจ่มใสทุกอย่างคืออ่านหมดเลยนะคะคือตอนนี้เมื่อยแล้วขอพิงหน่อยก็คือนิยายเล่มแจ่มใสก็อ่านนะคะแล้วก็นิยายที่เป็นฟิกซ์ก็อ่านนะคะแล้วก็ชอบมากๆด้วยนะคะฟิกคือตอนนี้คือร้อนลนใจมากพอไรเตอร์ไม่อัพฟิกเลยนะคะก็อยากจะแท็กไรเตอร์ทุกคนนะคะก็ด้วยความที่เราอ่ะเป็นลีดเดอร์ที่เป็นคนดีมาตลอดนะคะเมนตลอดให้กำลังใจไรเตอร์ตลอดก็ขอความอนุเคราะห์นะคะช่วยมาอัพติดต่อด้วยนะคะใจจะขาดแล้วนะคะอยากรู้ความเป็นไปนะคะก็ช่วยอัพเลยนะคะก็มีนะคะจะมีอันเว็บที่ใช้อ่านนิยายอยู่นะคะแล้วก็ถ้าอันนี้คือสำหรับที่ไม่ได้ซื้อแบบเป็นเล่มของจำแพ้อะไรอย่างนี้นะก็คือจะมีเว็บที่ใช้นิยายอยู่นะคะก็คือได้ดีกับจอยดานั่นเองค่ะแล้วก็ทันวลัยเป็นบางเรื่องกรุบกริบที่ทำอะไรก็คือพวก NC นั่นเองนะคะก็จะอ่านตามนี้เดี๋ยวไว้ท่านว่าจริงๆเดี๋ยวจะมาลิสต์ฟิกชั่นนะคะของ BTS ที่ว่ามีอ่านแล้วมีชอบจะมารีวิวเป็นคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะมีทั้งที่จบแล้วก็ยังแล้วก็ยังไม่จบที่นะคะก็เดี๋ยวจะมาลิสต์ให้แล้วกันเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ถ้าคืนนี้ไม่ขี้เกียจเดี๋ยวจะไปจดชื่อฟิกแล้วก็มารีวิวให้แล้วกันหน้าเผื่อทุกคนอยากอ่านแต่ว่าพูดบอกเลยนะคะว่าคู่ชิปที่อ่านคู่ที่เป็นคู่พระเอกนางเอกที่เป็นพระเอกนางเอกนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นคู่ที่พี่กิเป็นนางเอกนะคะเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ชิปโพพี่กิเป็นลุกนะคะเพราะว่าเราอ่ะชอบคนอุ้ยน้องน้อยแบบฟัฟฟี่ของพี่กิมากกว่านะคะก็เลยไม่ชิปพี่กิเป็นลุกนะคะแต่ว่าที่อ่านพี่กิเป็นลุกได้ก็คือจิมินคนเดียวเท่านั้นก็คือยุนมินนะคะคู่นี้อ่านได้จริงๆอ่ะคู่ที่มีชิปหลักๆเลยก็คือแคกิแล้วก็กุก้าแล้วก็กุมินก็คือ3อันนี้ที่จะมีเป็นนิยายที่อ่านบ่อยๆนะคะแล้วก็มีของวงอื่นด้วยก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วกันพูดไปหลายอันมากตอนนี้คือขี้เกียจมากเดี๋ยวจะทำแน่นอนทุกคนสัญญาเลยทุกคนเดี๋ยวจะมาทำข้อที่22นะคะพาเลทที่ใช้บ่อยๆเลยบนกลับมาเครื่องสำอางอีกแล้วนะคะก็คือไม่มีอะไรพูดแล้วนั่นเองนะคะก็พาเลทที่ใช้บ่อยๆก็คือของทาร์ตก็จะมีทาร์ตทูโกหรืออะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้วก็จะมีอันนี้ที่เพิ่งได้ใหม่แม่ให้นะคะจริงๆไม่เคยซื้อเองเลยบอกเลยว่าเครื่องสำอางแพงๆอ่ะแพงๆค่ะไม่เคยซื้อเองเลยแล้วก็มีทาร์ตอันนี้ที่เป็นรูปลายจระเข้นี้เพิ่งได้จากแม่มานะคะก็ใช้2อันนี้เป็นอันที่แต่งหน้าบ่อยๆแล้วก็จะใช้บลัชออนอันที่บอกไปนะคะเอาไว้แต่งตาบางครั้งข้อที่23นะคะเราจะพูดถึงเพลงอีกรอบแล้วกันค่ะก็จะเป็นเพลงสากลที่มินชอบนะคะก็คือจะเป็นนักร้องตอนนึงที่ชอบเลยนะคะก็คืออารีนาGrande นะคะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นมินเพิ่งโคเวอร์เพลง Thank You Next ไปนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะช่องตรงนี้เลยนะคะทุกคนไปดูกันด้วยนะคะข้อที่24นะคะก็ทุกคนจะเห็นว่าช่วงวันคริสต์มาสนะคะมีนถ่ายคลิป All I Want for Christmas is You นะคะก็คลิปนั้นอ่ะทุกคนจะเห็นว่ามีนะลิปซิงเพลง All I Want for Christmas is You ไปใช่ไหมคือจริงๆอ่ะตามที่แผนที่ชอยมีคลิปไว้ในหัวนะคะก็คือจะมีเพื่อนๆมาช่วยอัดด้วยมาช่วยลิปซิงแต่วันนั้นเพื่อนๆทุกคนเขินหมดเลยไม่มีใครลิปซิงเป็นเพื่อนชอยมีเลยนะคะก็คือมีวิวช่วยลิปซิงเป็นเพื่อนแต่พอเอามาตัดแล้วอ่ะมันไม่สมูทกันก็เลยเอาเป็นมีคนเดียวก็เลยแบบต้องขอโทษวิวด้วยนะที่เราไม่ได้เอาหน้าวิวมาออกก็เลยเพื่อนๆได้แค่ช่วยอวยพรวันคริสต์มาสให้แฟนๆ Channel อย่างเดียวนะคะก็เลยไม่ได้มีคนมาช่วยชามินลิปซิงเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะมินอายมากทุกคนคือมันเพิ่งสอบเสร็จแล้วก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาทุกคนก็มองว่ามินก็อายเพราะเราไม่ได้ดังขนาดที่คนในมอรู้จักหรือออกป้าแล้วก็อายมากค่ะทุกคนก็ถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วเรียนอยู่แม่ฟ้าหลวงนะคะก็ทำเป็นลืมๆไปนะคะว่าผู้หญิงคนนี้ไปลิปซิงมาบอขอแตกอะไรตรงหน้า C4 หน้าตรง C3 ตรงนั้นนะคะอย่าถือสาเลยนะคะข้อที่15นะคะตอนนี้มีนกำลังอินเลิฟกับชาไข่มุกชาไข่มุกทุกคนชาไข่มุกค่ะคือที่ไปกรุงเทพมาเมื่อที่ก่อนเนี้ยนะเมื่อช่วงที่ผ่านมาคือกรุงเทพมาใช่ไหมแล้วก็ไปลองกินชาไข่มุกร้านดังๆที่เขารีวิวมานะคะก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ที่กินไปกินเดอะโซเชียลคลับมาด้วยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็อร่อยดีแต่ราคาตกอยู่ที่แก้วละ150 บาทค่ะทุกคนจริงอันนี้จะเป็นแก้วที่แพงสุดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าแก้วที่มีกินคือ150 บาทคือในไข่มุกมันจะมีเหมือนเป็นวุ้นด้วยนะแล้วก็ข้างบนก็จะมีน้ำตาลทรายนั่นแหละแล้วก็แบบอร่อยดีในบรรดา3ร้านที่ไปกินมาทั้งหมดนะก็ชอบในโซเชียลคลับมากที่สุดแต่ว่าเราก็ยังเลิฟชาไข่มุกหน้ามออร่อยดีนะคะแก้วละ30 บาทนะคะเพราะว่าเรากินได้หลายแก้วกว่านะคะก็อันนี้เป็นส่วนตัวนะคะทุกคนอย่าเอาไปพูดอะไรกันนะคะมินคือ
ชอบความถูกมากกว่าเพราะเรากินเน้นปริมาณเรากินเยอะใช่เราก็เลยชอบความถูกนะคะข้อที่26ค่ะก็เหมือนตอนแรกหลายๆคนสงสัยนะว่าทำไมมีถึงตัดผมสั้นจริงๆแล้วที่ตัดผมสั้นเพราะว่าผมมีนะขาดนะคะทุกคนคือขาดแล้วก็ขาดแบบเสียรุนแรงมากข้อที่27นะคะก็มีน่ะจะเป็นคนที่ชอบใช้กระดาษซับน้ำมันระหว่างวันมากๆเลยวันละ1แผ่นนะคะส่วนมากที่จะใช้ก็คือวันละ1แผ่นเพราะว่ามีนจะเป็นคนที่หน้ามันตรงนี้โหเสียงขึ้นจมูกไปแล้วอะหน้ามันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นทีโซนปกติเลยก็คือจะมันอันนี้ที่มันแววๆนี่คือปัดไฮไลท์นะทุกคนอย่าตกใจเพราะว่านี่เพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็ถ่ายคลิปเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะข้อที่28ค่ะก็เหมือน Facts About Me คราวที่แล้วนะมีนะชอบกิฟต์ใช่ไหมตอนนั้นมีกำลังอินกิฟต์อยู่คือแบบอุ๊ยกิฟต์น่ารัก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 อะไรเงี้ยแต่คือบอกเลยว่าต้องตัดผมสั้นฉันก็ไม่เคยได้ติดกิฟต์อะไรแบบนั้นอีกเลยพอรู้สึกว่ามันเดิมมากฉันก็เลยไม่ได้ติดกิฟต์อันนั้นนะคะก็เดี๋ยวผมยาวเมื่อไหร่ก็จะกลับมาติดกิฟต์น่ารักน่ารักให้เพื่อนๆได้แซวเล่นเหมือนเดิมค่ะขอกระแอมนิดนึงค่ะข้อที่29นะคะถ้าพูดถึงถ้าเราได้พูดถึง channel ที่เป็นยูทูบเบอร์ทั้งบล็อกเกอร์แล้วก็ทั้งพวกเล่าเรื่องอะไรที่มีชอบนะคะแล้วก็จะขาดไปไม่ได้เลยค่ะสำหรับ channel เต้นนะคะ channel เต้นนะคะ channel ที่มีนชอบเลยจริงๆชอบมากฉันแบบฉันติ่งก็คือAlien Studio นะคะ Alien Dance Studio เป็นสตูดิโอมันเป็นสตูหรือเปล่าวะคือมันแบบคือมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนทีมเต้นที่มีผู้หญิงอยู่เมมเบอร์หลักๆของเขาที่เป็นเอเลี่ยนเลยอ่ะคือ7คนที่เป็นผู้หญิงนะคือมีนะชอบทุกคนของเขามากคือมันจะเป็นเอเลี่ยนนี้เดี๋ยวขึ้นแคปหน้าจอให้ทุกคนคือเดี๋ยวไปดูอีกแล้วกันเดี๋ยวมีแคปให้ตรงนี้คือมันเป็นอะไรที่มีชอบมากนะคะคือเขามี7คนมีเอาแต่ว่ามีจำชื่อทุกคนนะก็จะมีหัวหน้าทีมเลยก็คือลูน่าฮยอนแล้วก็จะมีมิวคีมีจูจูมีโซมีมีแอชลีย์แล้วก็มีอะไรนะดาวินแล้วก็อีกคนชื่ออะไรวะอีโซใช่ป่าวอ่านว่าอีโซหรือเปล่าตัววายไม่แน่ใจนะทุกคนก็มีแต่ชอบมากชอบทุกคนเลยแล้วก็เหมือนช่วงหลังเนี้ยคือเขาอะไม่ค่อยได้เต้นด้วยกันทั้งหมดแล้วใช่ไหมเขาก็จะแบบมีเป็นโซโล่มีแบบเป็นคิดท่าโซโล่เดี่ยวอะไรเงี้ยก็คือจะมีออกมานะคะแล้วก็ที่มีนชอบที่สุดเลยนะคะชอบแบบเมนเลยนะคะถ้าเหมือนไอดอลเกาหลีคนที่เราเมนนะคะก็คือมิวคิมกับโซมีนั่นเองนะคะมีนชอบมิวคิมเพราะมิวคิมแบบมิวคิมแบบชอบลายเต้นมิวคิมชอบหน้ามิวคิมอะเวลาเขาเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็โซมีนะคะชอบหุ่นเขามากเขาแก่กว่ามีนแค่ปีเดียวนะแต่ว่าเขาแก่กว่ามีนปีเดียวส่วนสูงเท่ามีนนะทุกคน170แต่ว่าเฮ้ยไม่ใช่เขาสูงมีสองเซนใช่มีนะสูงเท่าจูจูจูสูง170แต่ว่าโซมีสูงขาเขายาวมากทุกคนขาเขายาวมากชอบหุ่นเขามากคือแบบเขาใส่ชุดอะไรมันสวยหมดเลยเพราะเขาขายาวอะก็คือชอบถ้าทุกคนสนใจก็ลองไปหาเสิร์ชดูนะคะเพราะว่าถ้าเต้นเขาว่าคือดีที่30แล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะใครยังไม่ได้ติดตาม IG ชอยมีนไปติดตามเดี๋ยวนี้เลยนะคะชอยมีนจะชอบมีน่ะกำลังติดการแบบคุมโทน IG อยู่นะคะก็คือจริงๆก็คุมมาตั้งนานแล้วแหละแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคุมแบบเฮ้ยโทนรุ่มสีประมาณนี้เราจะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนนี้ที่เพิ่งลงไปก็จะเป็นสีแบบวอร์มโทนเหมือนที่ปกติชอบลงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นแบบติดฟ้าเพราะว่าด้วยความว่าแบล็คกราวด์แล้วก็แบล็คกราวด์ที่ถ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ต้องแต่งออกมาเป็นโทนฟ้าก็เลยหลุดจากวอร์มโทนของเราออกไปนะคะก็เลยเป็นแนวอย่างนั้นถ้าทุกคนสนใจนะคะอยากได้เทคนิคการแต่งรูปเขามีรูปไหนนะคะก็สามารถแคปมาถามได้นะคะก็ยินดีตอบทุกคนอยู่แล้วค่ะข้อที่31นะคะมีเป็นคนติดถุงเท้าข้อยาวมากๆเลยนะคะมีถุงเท้าข้อยาวหลายสีมากมีแบบแดงก็จะมีอยู่แดงมีแดงหลายเฉดนะคะทุกคนก็ถ้าสังเกตได้เวลามินเต้นมินจะชอบใส่ถุงเท้าข้อยาวมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันคอเรียสไตล์มากกว่าข้อที่32นะคะปกติแล้วนะคะเมคอัพของมีนะมีนะถ้าเป็น everyday look มินจะไม่ใช้คุชชั่นแบบไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยมีจะไม่ใช้คุชชั่นเพราะว่าขี้เกียจทาอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่ามันหนักหน้าคือจะใช้แบบพวกรองพื้นอะไรเงี้ยเฉพาะวันที่แบบไปเต้นไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเพิ่งจะมาได้ลองคุชชั่นของ The Face Shop นะคะก็โดนเพื่อนป้ายยามาเหมือนกันค่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้หว่ามันชอบมันอินนะคะก็ตอนนี้ก็คือใช้คุชชั่นของ The Face Shop อยู่นะคะแต่มีแต่คนที่ใช้คุชชั่นเพียวๆไม่ได้ยังรู้สึกว่ายังติดต้องทาแป้งแบบปัดใช้แป้งปัดแบบให้มันรู้สึกว่าหน้ามันไม่มันจนเกินไปอยู่นะคะข้อที่33นะคะถ้าเกิดว่าถ้าสมมติว่าแบบคนนี้ถามนะคะว่ามีน่ะติ่งวงผู้หญิงวงไหนเอาจริงๆเลยอ่ะตั้งแต่แบบ
ติ่งมาเลยนะคะวงที่มินชอบที่สุดก็คือ Secret แต่ตอนนี้ Secret แยกทางกับ Dream นะคะก็เลยตอนนี้คือวงที่ชอบก็คือ Blackpink นั่นเองค่ะมินชอบ Jennie นะคะแล้วก็ Lisa ก็สองคนนี้แต่ว่าคนอื่นก็คือชอบเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเมนเลยก็คือ Jennie นะคะก็คือ Blackpink ที่34นะคะมินชอบสร้อยนี้มากๆเลยสร้อยแบบสร้อยเงินสร้อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมีนะเมื่อก่อนจะใส่สร้อยพระสร้อยทองนะคะแต่ว่าตอนนี้มีทำตะขอมันทั้งก็เลยซื้อสร้อยดีใส่จริงๆจะมีเส้นก่อนหน้านี้ที่ว่าใส่กับซื้อมาคู่กับส้มอ่ะคือจะซื้อให้ส้มด้วยแล้วก็ใส่ของตัวเองไว้เส้นนึงเป็นวงกลมคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าเป็นวงกลมปลงอ่ะมีทำขาดไหมคะก็เลยไปซื้อเส้นนี้มาใหม่นะคะนี่ก็ซื้อแพลตินัมเหมือนกันซื้อร้านเดียวกับเสื้อสีชมพูนั่นเลยก็เลยไม่สามารถเปิดความให้ทุกคนได้เหมือนเดิมนะคะมีพูดตรงๆชอบพูดไปเลยบางครั้งก็เลยทำให้แบบบางคนคิดว่ามีนเป็นคนพูดแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในความรู้สึกมีนะบางทีเราแสดงความจริงใจอะไรเงี้ยไปออกไปเลยมันก็จะดีแต่บางคนเขาจะคิดว่าไปทำร้ายจิตใจเขาถูกใช่ไหมคะก็เลยแบบทำให้มีปัญหาหลายๆครั้งแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าการพูดตรงๆมันก็ดีกว่าข้อที่36มีนอยู่วงโคเวอร์ที่ชื่อว่า The Jose นะคะก็ฝากทุกคนติดตามทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้ง Instagram ด้วยนะคะก็ The Jose จะมีเมมเบอร์หลักๆเลยก็คือ5คนนะคะก็จะมีมะปรางพี่พีส้มแล้วก็ขวัญ นะคะแล้วก็มีนนะคะ5คนนี้นะคะก็ถ้าทุกคนสนใจคลิปไหนของพวกเรานะคะก็กดเข้าไปดูได้นะคะทั้ง Facebook ทั้ง IG ทั้งYouTube เลยนะคะก็พวกเราจะอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านทางนั้นนะคะว่ามีงานอะไรก็จะผ่านทางนั้นสามารถจ้างงานได้นะคะในจังหวัดเชียงรายจ้างงานพวกเราได้นะคะเอาเป็นแฟกเกี่ยวกับตัวเองบ้างแล้วกันนะแบบเกี่ยวกับร่างกายมาแล้วกันนะก็ในปีนี้นะคะเพิ่งชั่งน้ำหนักไปเลยนะคะก็มีน้ำหนักอยู่ที่53กิโลกรัมเหมือนเดิมนะคะน้ำหนักมีมันไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่หรอกก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็ส่วนสูง170นะคะจริงๆ170นี้วัดมาสักพักแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าสูงเพิ่มหรือตัวเตี้ยลงหรือเปล่านะคะก็170ประมาณนั้นนะคะนี้มีนไม่ใช่ตอนนี้สิจริงๆก็ที่ผ่านมานั่นแหละก็รู้สึกจะชอบจะอินกับการที่ใส่เสื้อคลุมจะเป็นแบบเสื้อแจ็คเก็ตยีนเสื้อสูทเสื้อแจ็คเก็ตแบบโคเรียอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะอินกับพวกการใส่เสื้อแจ็คเก็ตพวกนั้นก็ถ้าทุกคนตามใน IG มีนะคะแบบ IG Story จะได้เห็นมีแบบใส่ออฟฟิศออฟทูเดย์อะไรทำนองแบบนั้นบ่อยๆนะคะข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็น Facts About Choi Min Channel นะคะก็คือ Choi Min Channel นะคะในปีที่ผ่านมาปี2018นะคะ Choi Min Channel เนี่ยมีคลิปวิดีโอมามากมายเลยนะคะทั้งที่เป็นคลิปรีวิวบ้างเป็นคลิปอันบ็อกซิ่งบ้างเป็นบล็อกบ้างหรือว่าจะเป็นคลิปเต้นต่างๆนานาที่มีนได้ทำออกมานะคะก็ราวๆแล้วทั้งหมด40กว่าคลิปนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะตั้งแต่ต้นปีออกมาเลยนะคะก็นับตั้งแต่คลิป Facts of Day Night Facts of Me นะคะที่ทำออกไปนะคะก็เยอะมากนะคะมีหลายอันมากแล้วก็ยอดวิวของคลิปในปีนี้ก็คือทะลุหมื่นหลายอันมากนะคะแล้วก็อันนึงที่ดีใจนะคะเอาเป็นในข้อนี้ไปด้วยเลยก็แล้วกันนะคะก็คือ Choi Min Channel นะคะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาจนถึง 4,000 กว่าคนแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะก็คือนับตั้งแต่ตอนที่เราทำ Day Night Facts About Me ครั้งที่แล้วอะตอนนั้นคนมี 2,000 กว่าจนพอปล่อยคลิป Day Night Facts อะก็มีคนติดตามมา 3,000 จนวันนี้ก็คือผ่านไปจริงๆคนเพิ่มมา 1,000 นะคะก็ถือว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ในความรู้สึกมีดีใจที่ว่าเฮ้ยมีคนมาติดตามเราเพิ่มแล้วนะคะก็รู้สึกความภูมิใจอีกหนึ่งอย่างนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาติดตามชอยมินชาแนลนะคะก็ขออยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะคะซัพพอร์ตมีนกันไปนานๆนะคะก็หวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันจนกว่ามีนจะไม่มีแรงทำชาแนลไปเลยนะคะค่ะก็อันนี้คือนับเป็นแฟกต์แล้วกันเนาะเป็นแฟกต์ข้อที่39ว่าเราทำอะไรไปบ้างนะคะทั้ง39ข้อด้วยกันนะคะพูดจนคอแห้งหมดเลยนะคะแล้วเพราะว่าพูดเร็วด้วยแล้วก็ไม่ได้กินน้ำเลยนะคะก็เลยแบบเจ็บคอเหนื่อยทุกคนเหนื่อยมากเลยค่ะวันนี้นะคะสำหรับนี้นะคะบ๊ายบายพร้อมกับโลโก้อันใหม่นะคะเดี๋ยวจะติดโลโก้อันเล็กๆไปตรงนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมีนสัญญาว่าจะมาทำคลิปดีๆให้ดูเหมือนเดิมนะคะสัญญาทุกคลิปเลยนะคะสัญญาตลอดเลยแต่ปากก็บอกว่าขี้เกียจนะคะไม่เป็นไรค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะShould I be light, baby? You should be light. 저는 나쁘지 않아.